ตัวที่3นะตัวที่3เรียกว่า Universal Motor นะ Universal Motor เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กครับออกแบบมานะครับเพื่อจะใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีขนาดเล็กๆนะครับจุดเด่นของมันเหมือนโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนกับมอเตอร์กระแสตรงเลยก็คือมันจะมีคอมมิวเตอร์แล้วก็มีแปลงฐานด้วยแต่เป็นมอเตอร์กระแสสลับนะแต่ตัวโรเตอร์หรือตัวอาร์เมเจอร์น่ะมันจะมีคอมมิวเตอร์แล้วก็แปลงฐานนะลักษณะของเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษต้องการแรงบิดเยอะๆต้องการสปีดเร็วๆนะครับเป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆนะแต่มีพละกำลังมหาศาลใช้ได้เลยทีเดียวนะนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณสมบัติของความเร็วแล้วก็สปีดนะความเร็วมากกับสปีดน้อยลงมันก็จะตรงข้ามกันนะทั้งที่ความเร็วมากแรงบิดก็น้อยนะครับแรงบิดน้อยแรงบิดน้อยเกิดขึ้นตอนที่มีความเร็วมากๆตรงข้ามเอาไปใช้กับอะไรเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กนะเห็นไหมเล็กแค่ไหน300วัตต์น้อยเดียว300วัตต์นี่ไม่ถึงแรงม้าด้วยซ้ำแต่เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงความเร็วสูงนี่คือจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วได้ง่ายด้วยเพราะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ Universal Motor เนี่ยเยอะเช่นเครื่องผสมอาหารนะเครื่องบดอาหารน่ะถ้าใครทำชอบกินชามุกน้ำปั่นน่ะเออจำเสียงไม่ได้ไหมน้ำแข็งใสแล้วก็หมุนจี๊ดจี๊ดไงไอ้นี่แหละอยู่นี่ Universal Motor นะครับเครื่องนวดไฟฟ้าจักรเย็บผ้าจักรเย็บผ้าไฟฟ้านะเอาไปต่อสว่านเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเห็นไหมเยอะมากนะในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นะจะเป็น Universal Motor กันนะครับนี่หน้าตาของมันนะครับเห็นไหมเหมือนกับตัวมอเตอร์กระแสตรงเลยนะมีแปลงฐานด้วยมีซี่คอมมิวด้วยเพราะนั้นถ้ามันมีแปลงฐานมันก็จะมีความเสื่อมของแปลงฐานได้นะครับถึงจุดนึงมันจะมีจุดที่เราต้องเปลี่ยนแปลงฐานนะอย่างพวกอันเนี้ยที่ผมเปลี่ยนบ่อยๆก็คือพวกจักรเย็บผ้านะเพราะว่าแม่ผมเมื่อก่อนเขารับจ้างเย็บเสื้อผ้าเมื่อก่อนนะ20ปีที่แล้วล่ะตอนนี้แกเลิกไปละเพราะนั้นหน้าที่งานหลักประจำผมก็คือซ่อมและแก้ไขนะเพราะว่าที่บ้านมันไม่ได้มีจักรแค่เครื่องเดียวมีเป็น10เครื่องเลยก็มีคนงานมาเย็บจืดๆๆกันเพราะนั้นพอเครื่องไหนมีปัญหาผมก็ต้องไปเป็นช่างประจำโรงงานเป็นโรงงานขนาดเล็กประจำบ้านนะเพราะนั้นก็จำขึ้นใจเลยว่าเฮ้ยมันเป็นมอเตอร์ที่มันมีแปลงฐานนะก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องมีอะไหล่ซื้ออะไหล่มาสำรองเป็นกล่องมีมาให้ควงมีนู่นนี่นั่นเตรียมพร้อมที่จะซ่อมให้แม่นะครับเวลามีปัญหาเนี่ยเพราะนั้นอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีความเสื่อมอยู่แล้วก็ถ้าเรารู้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสว่านไฟฟ้าก็เหมือนกันเนาะแต่มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยอ่ะสว่านไฟฟ้าเราก็เจาะที่แต่ถ้าเป็นสว่านไฟฟ้าที่เขาใช้งานหนักๆอย่างพวกช่างที่เขาทำประจำเนี้ยพวกนี้ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับแต่ถ้าเป็นสว่านที่เราใช้งานนานๆทีมก็อยู่ได้นานไม่ได้เปียกถูกไหมนานๆเราก็เจาะทีนึงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เจาะทุกวันแต่พวกที่เขาทำงานหนักๆนะเขาก็ต้องมีวิธีการซ่อมเนาะก็แกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงฐานแล้วก็ใช้ต่อแทนที่จะต้องซื้อใหม่ตลอดนะถ้าเรารู้วิธีการแล้วก็ต้องรู้จุดในการซ่อมเครื่องดูดฝุ่นเนี้ยเราก็ไม่ได้ดูดทั้งวันใช่มั้ยอาทิตย์นึงดูดครั้งนึงอะไรเงี้ยไม่ได้ดูดบ่อยนะแต่ถ้าเราดูดทุกวันเนี้ยมันก็จะต้องมีการซ่อมบำรุงเห็นมั้ยเครื่องนวดไฟฟ้าอันนี้ผมก็มีนะอันนี้ก็มีตัวนึงผมก็ใช้นวดอยู่ถ้านวดหลังนะครับอันนี้จักรเย็บผ้ามั้ยมันก็จะไปต่อเข้ากับตัวจักรแบบเดิมมันจะเป็นจักรที่เท้าเหยียบนะก็ไปต่อเพิ่มเขาก็ออกแบบมาไอตัวมอเตอร์ตัวนี้คือ Universal นะครับมันก็จะมีตัวที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงฐานได้เนี่ยหน้าตาแปลงฐานจะเป็นนี้ตัวดำๆตัวนี้แล้วมีสปริงอยู่นะแล้วก็จะมีตัวน็อตอยู่2อันจะมี2อันนะมี2อันแล้วก็หมุนลงมาอันนี้เป็นแป้นเหยียบด้านล่างเอาเท้าเหยียบเนาะจืดๆๆๆควบคุมความเร็วไงคุณอยากให้จักรเดินช้าเดินเร็วก็อยู่ที่การเหยียบแป้นนะถ้าคุณอยากแบบรวยแรงๆเหยียบแรงๆเลยมันก็จะปื๊ดนะผมเย็บผ้าเป็นนะเว้ยมันเป็นช่างได้ก็ซ่อมได้ก็เย็บผ้าได้นะร้อย
ได้เข้าก่อนตรงนี้เข้าม้วนตรงไหนเข้ารูเข็มเย็บนะเย็บผ้าเป็นนะสว่านไฟฟ้านี่สว่านไฟฟ้านี่อาจจะต้องแกะยากหน่อยเพราะว่าเขาก็ซีนอยู่แต่ตัวแปรงฐานอยู่ด้านหลัง